อายุสั้นเพราะฉะนั้นยุคปัจจุบันเนี่ยคนถึงตายก่อนกำหนดเยอะเป็นสัมภเวสีเยอะท่านหลวงพ่อท่านถึงเวลาไปไหนมาไหนท่านบอกให้แผ่เวลาจะแผ่ให้นึกถึงท่านท่านบอกบารมีข้าเต็มแผ่นดินนะนึกถึงข้าอธิษฐานขอบารมีข้าเนี่ยไปแผ่โลกวิญญาณมนุษย์สัตว์ทั้งหลายที่มีความทุกข์กันแหละเปลี่ยนจากอารมณ์ของความทุกข์ให้มีความสุขมั่งฉะนั้นท่านถึงให้ฝึกให้ฝึกทุกวันท่านบอกใหม่ๆก็ค่อยๆฝึกเอาท่านว่านึกเมื่อไหร่ก็ให้สวดเมื่อนั้นการสวดมนต์ก็คือการนำขึ้นที่ดีมาบันทึกไว้ที่จิตเราพอจิตเราควบคุมธาตุอยู่เราสวดทุกครั้งจิตเราสว่างทุกครั้งนะห่างจากกิเลสตัณหาอุปทานห่างจากขึ้นไม่ดีทั้งหมดห่างจากความโกรธโลภหลงห่างหมดเลยฮะมีนิดหน่อยอะมโนกรรมถ้าสวดเป็นนานๆเข้าเนี่ยไม่มีแล้วฮะมันไม่มีเพราะเหตุอะไรเพราะจิตมันเบาสวดเป็นนานๆเข้าเนี่ยมันจะค่อยเข้าถึงพุทธมนต์การเข้าถึงพุทธมนต์ก็คือการรู้สึกความรู้สึกเวลาเราสวดจะมีความรู้สึกความรู้สึกเบาความรู้สึกนิ่งความรู้สึกสบายนั่นแหละนั่นคือคลื่นของพุทธมนต์เหมือนเราร้องเพลงนั่นแหละท่านที่บายชัดๆนะฮะร้องเพลงกับสวดมนต์มันไม่ต่างกันอะไรหรอกแต่เองร้องเพลงนะเองร้องเพลงไหนก็ถามมันจะมีความรู้สึกทันทีเลยเพราะมันชินไงชินทางโลกถ้าเองสวดมนต์นะจะให้มันเข้าถึงพุทธมนต์มีความรู้สึกเนี่ยมันต้องใช้เวลาแล้วท่านบอกท่านถึงให้ฝึกจนตายแหละห้ามหยุดถ้าไม่รู้ก็อย่าเลิกท่านบอกให้ความสำคัญมากกว่าอย่างอื่นตอนที่ฝึกกับท่านนะท่านบอกให้ความสำคัญมากกว่าเรื่องโลกตอนที่ฝึกใหม่ๆก็เลยห่างค่อยๆห่างจากสังคมทั้งโลกคือไปเที่ยวคือไปสวนเสฮาไปกินเหล้าอะไรพวกเนี้ยไปพักร้อนอะไรพวกเนี้ยมักจะไม่ไปแล้วมานั่งสวดมนต์ดีกว่าสวดมนต์จิตอยู่กับพระตาอยู่กับภาพจิตอยู่กับพระคือนึกถึงพระเวลาสวดท่านให้นึกถึงพระพระมากรรมทำที่มือเราเนี่ยเวลาสวดให้นึกถึงพระแล้วก็มองภาพของพระข้างหน้าจะเป็นรูปพระองค์ไหนก็ได้ส่วนใหญ่เป็นรูปหลวงปู่น่ะหลวงพ่อนั่นน่ะนะสวดไปลืมตาหลับตาสวดไปเวลาเลิกสวดแล้วก็ต้องแผ่เวลาออกไปเดินไปเดินมาก็แผ่ตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสก็ต้องแผ่ก็ต้องพิจารณาในสิ่งที่เห็นใหม่ๆก็เห็นด้วยตาพิจารณาโดยตาโดยรูปนานๆเข้าคือนิมิตพิจารณาในนามธรรมความรู้สึกจากรูปที่มองเห็นมันเป็นขั้นตอนนะถ้าไม่หยุดสวดนะนั่นจะเข้าใจถ้าหยุดสวดเมื่อไหร่กระแสเปลี่ยนเมื่อนั้นนะที่เราช้าอยู่ทุกวันเนี้ยส่วนใหญ่เลยนะหาเรื่องเองนะไม่อยู่ในพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณเลิกสวดก็ไม่สวดต่อไม่พิจารณาต่อไม่แผ่ต่อขึ้นมันก็เลยเปลี่ยนหยุดสวดมาคุยกันนะขึ้นมันก็ไปที่เสียง เสียงคุยอะไปรับเสียงแล้วก็คุยเรื่องราวอะไรไม่มีอะไรหรอกเรื่องเดิมเรื่องกินเรื่องนอนเรื่องเที่ยวเรื่องไปโน่นไปนี่เรื่องอะไรประมาณนี้แหละไม่มีอะไรหรอกทีนี้ขึ้นมันก็เปลี่ยนฮะเปลี่ยนไปทางโลกบางคนเปลี่ยนทั้งวันโดยโทรศัพท์ พอนึกได้เอามาสวดใหม่เอา ขึ้นก็มาบันทึกการสวดใหม่แล้ว
ลองคิดดูด้วยว่าจะใช้เวลาสักกี่ปีกว่าจะเข้าถึงพุทธมนต์ได้กว่าจะเข้าถึงอารมณ์ของผมได้อารมณ์ของความเบาอารมณ์ซึ่งไม่ลำคาญเนี่ยนี่คืออารมณ์ของพรหมมันไม่ยากนะมันก็ไม่ง่ายยากคือไม่ทำง่ายคือทำบ่อยๆท่านบอกขี้เกียจเองก็ทำนะขยันเองก็ทำเพราะเองไม่รู้ว่าเองจะตายเมื่อไหร่ไม่มีใครรู้นะตายแน่นอนนะไม่ใช่ว่าจะรอให้แก่ก่อนแล้วก็ทำโหยังไม่แก่แล้วตายก่อนแล้วยังไม่ได้ทำเลยยังไม่ได้สวดมนต์ยังไม่ได้ไปอยู่ทำแล้วตายก่อนแล้วท่านบอกไม่ได้นะเพราะชีวิตไม่แน่นอนยิ่งยุคปัจจุบันไม่ปลอดภัยโดยประการทั้งปวงภัยจากโลกภัยจากธรรมชาติภัยจากมนุษย์ภัยจากอุบัติเหตุภัยจากมนุษย์ฆ่ากันเนี่ยยุคนี้นะเผลอๆเดินไปเดินมานะมาจากไหนก็มาโดนเรา ไม่ได้ปลอดภัยนะยุคนี้ท่านว่ายุคกึ่งๆกลางๆมันต้องหาพวกหาพวกให้ดูแลรักษาอนุเคราะห์ช่วยเหลือเราก็คือวิญญาณเวลาเราสวดมนต์ทุกครั้งจิตเราสว่างทุกครั้งนะฮะแล้ววิญญาณแถวนั้นมาสวดกับเราไม่มีใครไม่มาหรอกตายแล้วก็จะรู้นะฮะอธิษฐานท่านให้อธิษฐานบุญกุศลบุญบารมีที่ทำในชาติเนี้ยจากเนี้ยไปเนี่ยชาติเนี้ยไปถึงชาติข้างหน้าโน้นเนี่ยพระเจ้าขอแผ่บุญไว้มีบุญเท่าไหร่แผ่ไปแผ่ให้โลกวิญญาณโอปาติกะมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายที่เห็นรูปที่เห็นนามเรามาเอาบุญกับเราตลอดไปจนกว่าจะสำเร็จในสิ่งที่ข้าพเจ้าอธิษฐานนั่นนะบางคนก็อธิษฐานเป็นพุทธะบางคนอธิษฐานเป็นปัจเจกบางคนอธิษฐานไม่เกิดบางคนก็อธิษฐานไปตามโพธิสัตว์องค์ใดองค์หนึ่งในอนาคตมันอยู่ที่ความพอใจความยินดีนั่นแหละนั่นต้องให้เข้าใจบางคนไม่รู้ว่าเกิดมาชาตินี้ไม่รู้จะไปไหนชีวิตเอาไงกับชีวิตยังไม่รู้เลยก็มาฝึกเลยนะมากินนอนสวดมนต์นะเขาไม่ทำอะไรหรอกน่าเสียดายมนุษย์เยอะนะอยู่ในวัดเนี่ยเยอะหลายคนนะไม่เข้าใจเหมือนกันไม่ทำนะมัวจะไปทำอะไรก็ไม่รู้ทั้งๆ ที่เขามีข้อวัดอยู่แล้วว่าไม่ทำอะไรไม่ให้เสือกอะไรทั้งสิ้นนะให้กินนอนแล้วสวดมนต์นะเขาไม่ทำนะถ้าทำได้นะไม่กี่ปีนะวางอารมณ์ไม่สบายห่างจากความรู้สึกทางโลกห่างจากวัตถุมั่งไอ้โทรศัพท์เนี่ยมันก็น่าเสียดายฝึกสักพักแล้วก็ไปแล้วก็กลับมันไม่ติดต่อนะน่าเสียดายนะภพชาติโอกาสสถานที่เวลานะมันไม่ใช่มีอย่างนี้นะไม่ใช่นะโลกนี้มันเจริญแล้วเสื่อมเจริญแล้วเสื่อมนะถ้าในวัยชัดๆนะเองชาตินี้เองมาเจอข้าเนี่ยนะโคตรของโคตรโชคเลยท่านว่าถ้าเองไม่เอานะโอ้ไม่เจอกันแน่นอนเลยท่านบอกไม่เจอกันแน่นอนเรามาพิจารณาไข้ควรให้ดีเลยจำเป็นนะต้องทำตามที่ท่านบอกท่านบอกนี่นะข้าให้ชีวิตเองเนี่ยเองฝึกไปตลอดชีวิตเนี่ยคือเลี้ยงชีวิตเลี้ยงชีวิตตัวเองยังไม่พอเลยท่านว่าเองสามารถจะเลี้ยงมนุษย์สัตว์วิญญาณที่เกี่ยวข้องในอดีตปัจจุบันไปอนาคตได้เลยท่านบอกทีแรกก็ไม่เชื่อหรอกนะเพราะเราฝึกใหม่แล้วก็เราก็ยังไม่รู้อะไรเพราะเกิดมาก็ไม่ได้ฝึกอย่างเงี้ยไปทำบุญก็ธรรมดาตามประเพณีก็ได้ไม่ได้ฝึกจริงจริงจังๆเหมือนตอนที่อยู่กับหลวงพ่อท่านนะท่านบอกให้ฝึกท่านขู่ไว้ท่านบอกเองห่างจากข้าไม่ได้นะห่างจากไตรสรณคมห่างจากข้าห่างจากภูมิวิหารห่างจากบุญให้อารมณ์บุญ
ถ้าเองห่างวันเนี้ยเองโดนกระทืบแน่ไหมปานาติบาตเยอะนะเองเห็นอยู่เนี้ยเห็นอยู่ๆมันก็ตายไม่เห็นเลยนะนั่นน่ะเองระวังให้ดีท่านขู่ไว้เสร็จเราก็ไม่ไปละไปทางโลกเราก็กลับมาหาท่านนะกลับมาอยู่กับบทสวดกลับมาพิจารณากลับมาแผ่เมตตาอยู่เงี้ยตั้งแต่อายุ29อ่ะพอหลายปีเข้าท่านบอกว่านี่แหละชีคาสอนเองนี่น่ะมันจะเป็นสิ่งที่เลี้ยงชีวิตเองเลี้ยงไอ้ชีวิตเองด้วยเลี้ยงคนที่เห็นเองด้วยนะเองใครก็ตามที่เห็นรูปนามเองนะเขาก็มีโชคละท่านบอกเพราะเองสวดเองสวดทุกครั้งพลังงานของไตรสรณคมในโลกก็มาที่เองนั่นแหละมาที่เองมันก็ผ่านเขาเห็นเองเขามีความทุกข์เขาอธิษฐานในใจแน่นอนว่าโอ้ขอหลวงพ่อช่วยหนูด้วยช่วยผมด้วยแหละประมาณนั้นน่ะมันไปท่านบอกมันไปนี่คือผู้ที่เป็นประโยชน์ต้องเข้าใจประโยชน์ผู้ที่จะมีประโยชน์คือต้องมีประโยชน์กับตัวเองต้องผ่านให้ได้จังหวะต้องบังคับให้ได้ต้องฝืนให้ได้ท่านถึงให้ทนท่านว่าทนทำความดีมันแป๊บเดียวธรรมชาติเนี้ยมันไม่นานหรอก100ปี 40,000 วัน24ชั่วโมงเนี่ยนี่ก็หมดไปวันแล้วเนี่ยสักพักก็จะเปลี่ยนร่างใหม่แล้วเนี่ยจำเป็นต้องเกิดใหม่แล้วต้องเป็นจะเกิดเลยแล้วถ้าเราฝึกไว้นะฮะเราจะเกิดเลยก็ได้จะไม่เกิดก็ได้จะไปพรหมก็ได้จะเป็นเทวดาก็ได้กำหนดเองได้ฮะไม่เหมือนเมื่อก่อนเนี่ยไม่ฝึกเนี่ยไปตามกรรมเกิดมาในยุคเนี่ยก็มารับเศษของกรรมแล้วเนี่ยแล้วก็ทำใหม่ที่เห็นเนี่ยทำดีมั่งไม่ดีมั่งแล้วแต่สภาพสังคมที่เกิดแล้วแหละที่เห็นนั่นแหละครอบครัวที่เกิดบางคนไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรครับตายไปก็ตายไปตามกรรมความรู้สึกสุดท้ายที่ออกจากร่างนะถ้าคิดดีได้ก็ไปดีอะถ้าคิดไปลองคิดดูเนี่ยธาตุมันบีบมันอยากออกไหมจากร่างเนี่ยไม่ออกนะถ้าไม่ฝึกลำบากเนี่ยในโลกวิญญาณลำบากโลกมนุษย์หน้ามือเป็นหลังมือนะวิญญาณจริงๆท่านจึงให้พิสูจน์ให้ได้เองจะได้ไม่ขี้เกียจท่านว่าเพราะนั้นสถานที่ของเราเนี่ยดีมากนะจะเป็นดงฤาษีเชียงดาวจะเป็นสาขาเชียงดาวหรือยางงามหรือไหนก็ตามทุกที่เหมือนกันหมดเลยกินอาสนบนเพราะเหตุอะไรนี่ท่านบอกว่าท่านอธิบายบอกว่าถ้าเองสวดมนต์พุทธมนต์บารมีพุทธเจ้าในอดีตเนี่ยโอ้โหผู้ที่ทำความดีไว้เนี่ยมาที่เองหมดแล้วท่านว่าจิตเองสว่างมากเลยท่านว่ายิ่งเองเบามากเท่าไหร่มันยิ่งสว่างมากเท่านั้นนั่นแหละขนาดเองสวดมนต์คิดนู่นคิดนี้ยังสว่างเลยท่านบอก ลองคิดดูดิ มันมีประโยชน์ขนาดไหนใช่ไหมท่านถึงบอกให้ความสำคัญมากกว่าอย่างอื่นนะถือการก่อสร้างทั้งหลายเนี่ยนะปกติลงตาไม่ค่อยได้ดูนะแต่ก็ทำอยู่นะถ้าอยากทำอะไรก็ทำแต่ใช่ไปจี้นู่นทำเนี่ยไม่ทำนะในเรื่องการสวดมนต์มากกว่าสวดมนต์แผ่เมตตาโมทนาบุญบันทึกบุญไปดีกว่าหลวงพ่อถึงบอกว่าเองสร้างวัตถุให้เต็มแผ่นดินในยุคนี้นะ มันก็อยู่ได้แค่ 2,000 ปีนั่นแหละ 2,000 กว่าปีนะ แต่ถ้าเองไปแผ่เมตตามนุษย์สัตว์วิญญาณทั้งหลายพาเข้ามาสวดมนต์มั่งแผ่ให้วิญญาณเนี่ยโอ้โหพวกนั้นมันจะเวียนว่ายตายเกิดไปเองกี่ภพกี่ชาติท่านบอกนึกออกไหมล่ะข้างหน้าเนาะนะประมาณไม่ได้ท่านบอกเพราะนั้นให้ความสำคัญมากพอเราฝึกได้เราแผ่ได้เราพิจารณาได้นะมันเป็นประโยชน์ในปัจจุบันไปอนาคตเห็นชัดๆเลยนะเห็นชัดๆเลยไอ้ธรรมะเนี่ยมันไม่ใช่อยู่ในหนังสือท่านบอก
มันอยู่ที่ความรู้สึกอะเวลาเองสวดนะเพราะนั้นใครไม่เข้าใจนะสวดเราพิจารณาชีวิตเราอะชีวิตตั้งแต่เกิดมาเนี่ยชาตินี้แหละพิจารณาสวดไปด้วยพิจารณาไปด้วยคิดออกนะคิดออกยังไงก็ออกท่านถึงไม่ให้เลิกต้องทำไม่ทำไม่ได้เพราะโรคมันระบาดอย่างน้อยหนักคำหนักก็เบาคำเบาก็หายนั่นว่าแก่ช้าโรคน้อยอายุยืน คิดออกก็รวยแล้วท่านว่า มันอยู่ที่เองปรารถนาอะไรถ้าเองปรารถนาใหญ่นะยังไงก็มีตัวช่วยเยอะยังปรารถนาเป็นใหญ่ในอนาคตเพราะมันทำได้ยากปรารถนาได้ยากเพราะนั้นเองถ้าเองปรารถนาปั๊บเองทำปุ๊บเนี่ยคลื่นมันจะมาเรื่อยๆอ่ะมันจะคิดอะไรออกถ้าปรารถนาใหญ่แล้วเรื่องเล็กๆเนี่ยมันเรื่องเล็กท่านบอก มันไม่มองนะคนที่ปรารถนาใหญ่ๆจริงๆนะเขาจะว่าเขาจะด่าเขาจะยังไงโอ้โหมันเด็กเลยฮะมันไม่สนใจเลย มันไม่สนใจเลยเด็กๆเลย เดินหน้าตลอดเลยเพราะนั้นโลกนี้มันไม่ใช่ของใครโลกเนี้ยเป็นของพระพุทธเจ้าก็ไม่ใช่เป็นของมนุษย์สัตว์วิญญาณทั้งหลายนี่แหละที่มันเวียนว่ายตายเกิดไม่มีที่สิ้นสุดเนี่ยธรรมะโลกนี้สมบัติในโลกนี้มันผัดกันชมนะว่ามันไม่ใช่ของใครฉะนั้นการเวียนว่ายตายเกิดมันก็เลยไม่น่ากลัวอะไรถ้าเราฝึกอะมันกำหนดได้ท่านบอกมนุษย์นี่กำหนดได้ยิ่งคิดตามความเป็นจริงเนี่ยในโลกนี้ยากดีมีจนขนาดไหนใหญ่ขนาดไหนรวยขนาดไหนจนขนาดไหนมันก็เอาอะไรไปไม่ได้นะเอาไปแต่ความรู้สึกทิ้งไว้ในโลกเนี่ยนะวะเพราะโลกนี่มันก็มีคลื่นเยอะแยะไปหมดนะในมนุษย์เนี่ยเวียนว่ายตายเกิดจะทิ้งไว้เนี่ยเพราะนั้นเวลาเราศึกษาในศาสตร์หลวงพ่อเราจะมีความรู้สึกเวลาไปไหนหมาดๆเนี่ยเราจะมีความรู้สึกมนุษย์ทิ้งเราไว้ตรงนั้นนี่คือกรรมนี่คือการพิสูจน์การเวียนว่ายตายเกิดพิสูจน์เรื่องของกรรมพิสูจน์นรกสวรรค์มันไม่ยากหรอกจะบอกถ้าเองทำมันไม่ยากมันยากคือเองไม่ทำทนนะท่านบอกทนอย่าห่างจากพระไม่ห่างจากพระพระเนี่ยอย่าไปห่างโดยเฉพาะหลวงพ่อเนี่ยจะไปห่างจากท่านไม่ห่างนะหลวงตาไม่ห่างยิ่งรุ่นนี้ไม่ห่างเลยเนี่ยรุ่น77เนี่ยโทรหาท่านได้เลยหลวงพ่อว่าสองหลวงพ่อ30ล้านนะหลวงพ่อประมาณเนี้ยฮะลูกหลานมีอะไรถามเนี่ยเหลือไม่ถึงครึ่งชั่วโมงแล้วเนี่ยหรือจะไม่ถามลุยต่อได้ไหมเออถามดีกว่าที่หลวงตาบอกว่าสวดมนต์แล้วถึงฟุ้งซ่านก็ยังมีแสงสว่างใช่ก็สวดไปด้วยคิดไปด้วยความคิดก็บันทึกแสงสว่างก็มาก็เราสวดอยู่นะโมพุทธายะเราก็คิดไปด้วยใช่ไหมล่ะมันก็มาทั้งสองคืนไงอ้าว นานๆเข้ามันเพลินแล้วคืนทางโลกมันมาไหมไม่มาเพราะมันเบา ใหม่ๆมันคิดอยู่แล้วแหละไม่มีใครไม่คิดหรอกจริงแม่ล่ะเราสวดใหม่ๆนะโอ้โหมันคิดโน่นคิดนี่อะไรก็ไม่รู้ถ้าสวดไปนั้นก็หลายวันหลายเดือนหลายปีเนี่ยคิดมั่งไม่คิดมั่งแล้วพอมันเบาแล้วเนี่ยไม่ละพอเบาสักพักแล้วมันนิ่งละนิ่งสนิทเลยนะโมมันก็นิ่งไปเลยชั่วโมงนึงไม่รู้สึกอะไรเลยจิตพักตอนนิ่งนี่มีแสงสว่างไหมครับมันนิ่งสนิทเลยไม่มีแสงไม่เข้าไม่ออกมันนิ่งสนิทเข้าใจไหมคือพักละครับถ้าออกอธิษฐานให้ออกเข้าออกใช้รูปนามให้เป็นประโยชน์อันได้อยู่ถ้าใหม่ๆไม่ได้อธิษฐานก็ไม่ได้แล้ว
มีฤทธิ์แล้วนะเริ่มจะมีอิทธิฤทธิ์หยุดยากนะจิตนะมันจะหยุดง่ายๆนะเนี่ยจิตมันไม่หยุดท่านถึงให้มีให้มันฝึกฐานให้มันหยุดครับ ตลอดชีวิตไม่รู้จะหยุดหรือเปล่าให้มันนิ่งสนิทเป็นชั่วโมงเป็นวันเป็นหลายวันเนี่ยแล้วมันมีประโยชน์ไหมครับมีสำหรับเราที่จะต้องไปอยากมีฤทธิ์ประมาณนี้แหละที่เขาว่ามันหายตัวได้เหาะได้อะไรเนี่ยมันเป็นยังไงเนี่ยนั่นอะไปถึงโน่นอะได้ปัญหาอย่างเดียวอะสวดให้มันเบาก่อนเถอะปัญหาอย่างเดียวเนี่ยมาสวดซะก่อนถ้าไปถามล่วงหน้าไปเนี่ยอาจจะยากหน่อยเดี๋ยวจะบอกว่าจริงหรืออะไรประมาณนั้นอ่ะมันจริงหรือเปล่าอะไรเนี่ยแล้วสักสงสัยแล้วอ่ะประมาณนี้มีเยอะตอนที่หลวงตาอยู่กับหลวงพ่อน่ะท่านให้พระองค์นึงอ่ะให้สวดมนต์นะเองสวดมนต์มั่งถึงจะได้ห่างจากความรู้สึกทั้งโลกสวดแล้วมีประโยชน์อะไรไหมหลวงพ่อส่วนแล้วเป็นอะไรไหมส่วนแล้วรวยไหมโอ้โหเยอะแยะไปหมดเลยรู้จะท่านตอบมันยังไงจริงไหมครับโขนอ่ะท่านบอกว่าเองสวดมนต์นะเองหนีจากกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมอยู่แล้วไม่ดีอ่ะเองไม่ด่าใครไม่ได้แล้วสวดมนต์อ่ะเองไปทำร้ายอันตรายใครก็ไม่ได้แล้วเหลือแต่มโนกรรมมั่งเล็กน้อยแหละถ้าเองสวดบ่อยๆก็ล่ะยังไม่ได้สวดเลยมาถามแล้วท่านบอกเอามีอะไรถามแล้วถ้าเราอยากจะพิสูจน์จากสิ่งง่ายๆใกล้ตัวก่อนเนี่ยครับก็สวดมนต์ไงสวดจนนึกเดินตามหลังใครฮะนึกให้เขาเหลียวมาเนาะพลังงานจิตมันเป็นคลื่นเหมือนโทรศัพท์เหมือนเนี่ยเหมือนกันเนี่ยถ้าคลื่นเรานิ่งเนี่ยเรากำหนดไปจุดเดียวเนี่ยมันก็นิ่งอ่ะเข้าใจไหมมันไม่แจกอ่ะบุญนี่ทำแทนกันได้ไหมครับอ๋อบุญทำแทนกันได้ไหมฝากกันได้อยู่นะแต่ทานเนี้ยแต่อย่างอื่นคงไม่ได้อ่ะปัญญาเรื่องศีลเรื่องอะไรคงไม่ได้นะแต่ฝากให้เราไปทำทานเนี่ยได้อยู่ได้อานิสงส์เท่ากันเหมือนทำเองมันก็พ่อๆกันน่ะเพราะมันเหตุจากเราฝากเข้าไปครับเราก็ได้เขาก็ได้ไงสองคนโลกในอดีตกับปัจจุบันเนี่ยนอกจากความเจริญทางวัตถุแล้วมีอย่างอื่นแตกต่างกันไหมครับมีเสื่อมมีโลกนี้ไม่แน่นอนเจริญแล้วเสื่อมคำว่าเสื่อมคือเนี่ยกำลังจะเสื่อมนะเสื่อมจากห่างจากธรรมะห่างจากคนขาดธรรมะคนเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้อะไรพวกนี้มันเริ่มไปแล้วเนี่ยมันจะเจริญอีกทีประมาณเนี่ยไม่กี่ร้อยปีเนี่ยเจริญอีกรอบนึงนะเจริญก็ไม่มากคือมีคนสนใจเรื่องพุทธศาสตร์มากขึ้นไงเพราะคนเป็นทุกข์เกิดจากโรคระบาดเกิดจากภัยธรรมชาติแรงๆอ่ะเกิดจะมนุษย์ฆ่ากันนะมันก็เลยเห็นภัยแล้วก็มาฝึกกรรมฐานเนี่ยมันก็เริ่มเจริญขึ้นสุดๆแล้วก็จะลงอีกทีจนหมดไปถึง 2,000 กว่าปีประมาณเนี่ยที่เราอายุนี้เรียกว่ากึ่งๆกลางๆไม่ถึงกับเสื่อมไม่ถึงกับเจริญแต่ยุคไหนเจริญเนี่ยคนด่ากันไม่มีนะไม่มีนะมนุษย์สัตว์วิญญาณคุยกันได้อย่างยุคภาษีอนาคตครับอยากรู้ก็ต้องฝึกจะเพิ่งตายไงไปรอภาษีไว้มนุษย์ในชะลออายุได้เชื่อไหมฮะจริงเหรอจริงเอาถามแล้วยุคที่ไม่มีศาสนาเนี่ยเขารู้จักการทำความดีไหมครับยุคที่มีไม่มีศาสนาก็ยุคข้างหน้านี่ไง
หมดศาสนาก็เกิดกาลยุคก็เกิดฆ่ากันโอ้โหเกิดฆ่ากันเกือบหมดแหละแต่ไม่หมดที่มดที่ยังเหลืออยู่ก็เห็นภัยเกิดธรรมสังเวชแต่ไม่มีศาสนานะเขาก็พัฒนาตัวเราเองนะอายุยืนอายุยืนได้ก็ต้องอารมณ์สบายใช่ไหมล่ะเออ เขาไม่เข้าใจเรื่องศีลเรื่องอะไรแต่ทำให้อายุยืนคือสร้างอารมณ์คือสร้างสมาธิอะไรพวกเนี้ยอายุมันก็เลยยืนขึ้นไปเรื่อยๆคนที่เกิดมาในยุคนั้นเนี่ยเห็นเขาทำก็ต้องทำเพราะแข่งกันไอ้พ่อเราอายุ100เราต้อง200ไอ้ประมาณเนี้ยนั่นน่ะมันพัฒนาไงมนุษย์เนี่ยพัฒนาไปถึงเรื่อยไปนู่นไปถึงนู่นน่ะเกือบแสนนะแสนปีนะหลวงพ่อศรีถึงจะมาครับ 80,000 ถึงแสนปีในช่วงเนี้ยจะมีพระประเจกเกิดเป็นผู้ที่ต่ออายุมนุษย์เป็นพระประเจกหรือจักรพรรดิมนุษย์เริ่มรู้ประมาณนี้แหละอย่างนี้ถ้าเราเลือกเกิดได้ช่วงนั้นก็ไม่ควรเกิดใช่ไหมครับอ้าวก็ถูกแล้วอ่ะที่เราฝึกทุกวันเนี่ยเราสามารถจะเบรกในการเกิดได้เข้าใจไหมเราไม่จะไปตามกรรมไงเราไปตามใจไงอดีตเรารู้จักใช่ไหมปัจจุบันเรารู้จักแต่อนาคตเราไม่รู้ไงอดีตคือปัจจุบันการกระทำปัจจุบันคืออนาคตไงเอาชัดๆเลยคนตายในโลกนี้เอาอะไรไปไม่ได้เลยแบกสมบัติไปก็ไม่ได้ไปได้แต่ความรู้สึกถ้าตุติดความรู้สึกในสมบัตินั่นแหละตุจะเกิดไปไหนอ่ะทรัพย์ตรงนั้นอ่ะจะเกิดไปไหนก็เกิดไปเฝ้ารถมั่งเฝ้าไอ้ทรัพย์มั่งเฝ้าเสื้อผ้ายังมีเลยเฝ้ารองเท้ายังมีเลยเอาจริงเรื่องจริงจิตสุดท้ายนึกถึงรองเท้าออกไปก็ไปเฝ้ารองเท้าไงเข้าใจไหมพระบางองค์จิตเกิดไปยังไปเกิดเป็นเลนเลยเพราะจิตสุดท้ายนึกถึงจีวรไงเป็นห่วงจีวรจีวรใหม่ยังไม่ได้ใช้นะก็ไม่เกิดเป็นเลนอยู่นั้นทั้ง7วันคืออารมณ์สุดท้ายอ่ะเพราะศาสนาพุทธเนี่ยเป็นศาสนาพิสูจน์ได้เนี่ยท่านถึงให้ฝึกหลวงพ่อท่านให้ฝึกให้พิจารณาตามความเป็นจริงนะเองจะได้ไม่โดนเขาหลอกทุกวันนี้เขาหลอกกันทั้งนั้นแหละใช่ไหมมาฝึกกับหลวงพ่อเนี่ยอย่าให้ใครหลอกเราไปหลอกเขาดีกว่าหลอกให้เขาทำความดีไงหลอกให้เขาเป็นปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้ามั่งเป็นพระปัจเจกเป็นพระอรหันต์เนาะเพราะโลกนี้ทุกคนเป็นได้หมดนะไม่ใช่ของใครอะเป็นแล้วไม่ใช่จะเอาไปได้ที่ไหนมันก็ทิ้งไว้ในโลกนี่ใช่ไหมล่ะเวลาผ่านไปเรื่อยๆเนี่ยแล้วพลังงานตามที่ต่างๆเนี่ยมันจางลงไหมครับมันไม่จางหรอกแต่มันมีพลังงานซ้อนเข้าใจไหมที่มันจางเนี่ยมันไม่จางแต่พลังงานที่มนุษย์ทำไปเรื่อยๆมันซ้อนกันเรื่อยๆใช่ไหมมันไม่ได้จางอะไรเพียงแต่มันซ้อนกันสอนจนโอ้โหเข้าใจไหมเนี่ยทับพลังงานซ้อนกันอยู่แล้วแต่ว่าพลังงานอันไหนมันเยอะกว่าพลังงานใหม่ๆตายใหม่ๆคือใหม่อะถ้าเราไปนั้นก็สัมผัสได้ไวเข้าใจไหมเพราะมันยังหมัดหมาดเหมือนพระเจ้าสี่องค์นี้หมัดหมาดนี่นะยุคนี้พระตะกับเนี่ยสี่องค์พร้อมพระอรหันต์เนี่ยมาดเลยนะเนี่ยเพราะตอนเปลี่ยนพระพุทธเจ้ามนุษย์ยังอยู่ไงไม่ได้เปลี่ยนกลับไงเรียกว่ากลับกลับหนึ่งคืออยู่ทั้งกลับแหละทีนี้พระตะกับเนี่ยมันเนี่ยพระพุทธเจ้า5องค์เข้าใจไหมองค์ที่5เนี่ยตอนที่ท่านลงมาตรัสรู้เนี่ยมนุษย์ยังอยู่นะเชียงจะเจริญและเสื่อมที่เขาบอกมีไดโนเสาร์อย่างเงี้ยโอ้โหไดโนเสาร์มันก็มีในโลกมาตั้งนานแล้ว
แต่มันอยู่เป็นที่เคยเห็นซากมันทั่วไปหรือเปล่าล่ะมันก็เห็นซากมันอยู่ตรงที่ๆนะตรงที่มันอยู่นั่นนะใช่ไหมล่ะตัวตายตัวแทนนี่มีจริงไหมครับไม่มีเราไปแทนตายแทนเขาไม่ได้หรอกขนาดไปติดคุกแทนเขายังไม่ได้เลยแต่ว่าเอ้ยมึงออกมาเดี๋ยวกูไปติดแทนเขาให้ไหมเขาไม่ให้ ไม่ได้หรือไม่เอ้ยเดี๋ยวกูกินข้าวแทนมึงเนี่ยมันก็ไม่ได้อีกอ่ะมันไม่อิ่ม ใช่ไหมมันไม่มีวิญญาณมันไม่รู้ไงไม่รู้ทำให้คนตายนึกว่าจะมาแทนมันจะไม่ใช่มันก็เลยจมลงไปเรื่อยๆเนี่ยก็เลยตายกันเยอะขึ้นเยอะขึ้นเลยตัวตายตัวแทนไปเรื่อยๆจมไปเรื่อยๆเนี่ยจนไม่มีมนุษย์ผ่านแถวนั้น เขากลัวเหมือนโบราณเขากลัวมากเลยเขาไม่ผ่านเลยอันตรายจากมนุษย์ไม่เห็นสังเกตเลยบางโลกบางที่เนี่ยมนุษย์อยู่ไม่ได้ครับทำไมต้องอยู่ไม่ได้อะใช่ไหมก็รบกวนจากโลกของวิญญาณวิญญาณก็มันวิญญาณของสัตว์ด้วยนะวิญญาณของมนุษย์ด้วยกันนะเพราะวิญญาณมันก็คือคนที่ตายหรือสัตว์ที่ตายตายก่อนกำหนดก็เป็นวิญญาณก็ตามกำหนดก็ไปตามกรรมบางคนตายแล้วก็เกิดเข้าท้องเลยบางคนตายก็ยังเป็นสัมภเวสีเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์นรกคนตายก็เป็นเทวดาลูกพรหมนี่อยู่ที่กรรมแล้วเราจะไปไหนเนี่ยชาตินี้ตายแล้วจะไปไหนอ่ะไปดีแล้วกันออกไปดีนะไปไหนเราไปดีอ่ะจะไปพรหมหรือจะไปเทวดาที่จะเกิดเลยอ่ะทำได้นะอย่างนี้ตรงที่เขาตายกันบ่อยๆนี่เขามีกรรมเกี่ยวข้องกันไหมครับบางทีมันไม่มีหรอกไม่มีอะไรรักษาแล้วก็กรรมตัดรอนส่วนหนึ่งก็เกิดจากไม่มีกำลังเข้าใจไหมสู้วิญญาณไม่ได้แล้ววิญญาณมันก็หลงผิดด้วยมันก็เลยเอาเราไปแทนมันนึกว่าจะใช่จะไม่ใช่ก็ไปอยู่ด้วยกันนั่นแหละแล้วเราช่วยแผ่ให้เขาไปได้ไหมครับได้ถ้าเชื่อโลกวิญญาณพวกนี้นะที่เราต้องไปแผ่มันพวกสัมภเวสีเปรตอสุรกายเนี่ยกระจาตมทั้งหลายเนี่ยเอาบุญให้เขาเอาอายุเพิ่มกำลังแค่นั้นเองไม่ใช่เราไปแผ่ให้เขาไปเกิดที่ดีๆนะไม่ใช่มันต้องไปตามกรรมเขาแล้วเพียงจะเปลี่ยนภพชาติให้เขาเองเปลี่ยนความรู้สึกให้เขาเองเขาก็ไปตามกรรมอยู่แล้วบางทีบอกว่าเขาให้เขามาโมทนาบุญก่อนอย่างเงี้ยมนุษย์ถ้าเคยอยู่ในวัดอะไรรู้เรื่องโมทนาเขาก็โมทนามนุษย์บางคนมันตายเนี่ยมันเป็นศาสนาอื่นด้วยแล้วมันไม่เชื่อเรื่องพวกนี้ด้วยเนี่ยโอ้มันท่องใจกุศโลบายหลายอย่างนะต้องทำให้เขาเห็นนู่นอย่างนี้แปลว่าบางวิญญาณก็ไม่เข้าใจแสงสว่างมันจะไปเข้าใจได้ไงตอนเป็นมนุษย์มันยังไม่เข้าใจเลยแล้วมันตายมันจะไปเข้าใจได้ไงใช่ไหมล่ะเราเป็นตัวที่จะต้องบอกมันนะบอกผ่านหลวงปู่ใช่อาจารย์ทำให้มันดูไงท่านเป็นโพธิสัตว์นะสังก้องอยู่เกี่ยวกับสัตว์นะแม้แต่คนคนหนึ่งเคยมีบุญคุณต่อท่านท่านยังรอเลย เราไม่เข้าใจเรื่องโพธิสัตว์หรอกครับเราเพิ่งมาจะสวดมนต์นะถ้าสวดไปเรื่อยๆเราจะเรียนพุทธศาสตร์ในการสวดมนต์เนี่ยโหรู้มากนะรู้จริงด้วยรู้การเปลี่ยนว่ายตายเกิดจริงๆเลยฮะแล้วก็ยังไม่เลิกด้วย ใช่ไหมถ้ามันรู้จริงมันจะไปหยุดได้ไงเราอารมณ์ว่างกับอารมณ์อุเบกขานี่เหมือนกันไหมครับอารมณ์ว่างกับอารมณ์อุเบกขาเหรอ
มันว่างเนี่ยไม่มีอารมณ์ว่างนี่เหรอเคยอยู่วังว่างไหมไม่สนใจอะไรเงี้ยไม่เราตามมันไม่ทันกันเองเราตามอารมณ์ไม่ทันอารมณ์มันเกิดจากใจใจเป็นตัวรับรูปรสกลิ่นเสียงตัวอารมณ์ไปอยู่ข้างๆตัวสติอยู่อีกข้างหนึ่งเราไม่ได้ฝึกพวกนี้เราไม่ได้พิจารณาพวกนี้เราก็เลยอยู่ว่างๆได้ไหมหลวงตาฝึกมาแล้วฮะไม่มีว่างมันไม่มีมันแป๊บเดียวไปโน่นไปนี่คิดโน่นคิดนี่คิดอดีตมั่งคิดปัจจุบันมั่งไปโน่นอนาคตมั่งโอ้ยตั้งแต่เกิดว่านะมันจะหยุดตอนเนี้ยตอนสวดมนต์เนี้ยมันจะเริ่มว่างว่างก็คือหยุดละถ้ามันเบาเบาแล้วมาหยุดนิ่งว่างว่างจากความสุขความทุกข์ไม่มีละขึ้นอย่างอื่นไม่มีเลยขึ้นนิ่งนะเวลาเราโมทนาบุญเนี่ยครับมันมีประโยชน์ยังไงบ้างมีอะพอยินดีเขาบอกบุญตัวพอยินดีเนี่ยมันเป็นตัวบุญเสริมเรื่องของเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเข้าใจไหมในอนาคตจิตเราจะไม่ลำคาญจิตเราจะไม่นั่นใครไม่ว่าใครจะมีเมตตาเข้าใจไหมมันเป็นตัวเสริมทำให้จิตเรามีพลังงานทำแล้วจิตเราสว่างทำให้เรานี้จากอารมณ์ไม่ดีได้เราจะอิจฉาคนก็ไม่ได้แล้วเพราะเรายินดีสมัยที่ไปหาท่านบ่อยๆเนี่ยคนมาถวายของท่านยังให้จบเอ้ยเอ็งอธิษฐานจบร้อยนึงเนี่ยคนถวายท่านเอ้าจบก่อนจบไปเรื่อยๆโมทนากับเขาท่านสอนให้เราห่างจากอารมณ์อิจฉาริษยาเข้าใจไหมหลวงพ่อเนี่ยยังตู้มา 4-5 คนเนี่ยอีกคนเนี่ยจะเอาของมาถวายเนี่ยท่านบอกเออเอ็งช่วยอธิษฐานโมทนาบุญกับเขาถ้าเป็นซองเนี่ยก็ท่านให้โมทนาทุกคนอธิษฐานโมทนาบุญกับเขากระแสบุญจะช่วยเหลือเกื้อกูลในการเวียนว่ายแต่เกิดในอนาคตเนี่ยนั่นห่างจากความอิจฉาไหมห่างแล้วฝึกกรรมฐานเนี่ยไวด้วยไอ้ตัวพรหมวิหารเนี่ยเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเนี่ยไวด้วยถ้าใครเข้าใจเนี่ยไวมากๆเลยเอาจริงแล้วสัมผัสได้แม่นด้วยคือไม่มีอิจฉาแล้วไงไม่มีริษยาแล้วคือนอกจากสวดมนต์แล้วเราก็เน้นตรงพรหมวิหารเนี่ยถูกมันก็วางเฉยแล้วถ้าเราพูดแล้วเขาไม่ทำแล้วก็เฉยนะใช่ไหมล่ะเราช่วยคนอื่นเขาได้ไหมล่ะไม่ได้แต่เราช่วยเราตัวเองได้ไหมถ้าเรามีกำลังเราช่วยคนอื่นได้ไหมก็ถูกแล้วถ้าเรามีบุญเราสามารถจะให้คนอื่นเขาได้ไหมล่ะเรามีทรัพย์อ่ะทรัพย์อยู่ที่ไหนในโลกนี้ไงคือความสว่างไงทรัพย์ความสว่างคือวิญญาณจำไหมทรัพย์ของรูปคือมนุษย์ไงเออรูปกับนามนามกับรูปอย่าเพิ่งรู้เลยสวดมนต์ไปก่อนก็แล้วกันถ้าสวดไม่หยุดนะพี่ยังไงบ่อยๆนะว่าเอ๊ะทำไมอารมณ์กูยังอยู่อย่างเก่าอ่ะไม่ได้พัฒนาอะไรเลย10ปี40ปีก็อยู่อย่างเดิมเนี่ยขอให้เหมือนเดิมก็แล้วกันเอ้าก็ไม่เปลี่ยนก็ให้เหมือนเดิมก็แล้วกันชาติหน้าเองก็เหมือนเดิมก็แล้วกันอีก10ชาติเองก็เหมือนเดิมก็เหมือนกันช่วยได้ไหมไม่ได้ก็บอกทุกวันหลวงพ่อท่านบอกทุกวันนะก็จริงไงแล้วเราจะพิจารณาได้ยังไงครับอ้าวตัวเองไม่รู้จักตัวเองได้ไงเราอารมณ์วันนี้ดีไม่ดีเป็นเพราะเหตุไรใช่ไหมล่ะมันก็ต้องรู้สิถ้าเราพิจารณาทุกวันเนี่ยถ้าเราพิจารณาทุกวันเอ้ยเพราะเหตุไรมันก็ต้องมาพัฒนาตัวเองเนี่ยเพราะต้องการประโยชน์เอานำประโยชน์ในโลกนี้มาอยู่ที่เรา
แล้วก็เอาประโยชน์ในโลกนี้ผ่านเราไปให้วิญญาณสัตว์ทั้งหลายเลี้ยงชีวิตตัวเราด้วยเลี้ยงชีวิตมนุษย์สัตว์วิญญาณไม่รู้ใครเห็นครับพระเจ้าผู้นั้นคือมีความสุขอ่ะอ้าวก็ถูกแล้วใครที่เกี่ยวข้องกับพระเจ้าวะน้ำตาไหลน้ำลายซึมอะไรประมาณนี้ที่อ่านไปดิก็ต้องอารมณ์ให้ดีดิสวดมนต์ไปดิสวดมนต์แผ่เมตตาโมทนาบุญบันทึกบุญไปดิยืนเดินนั่งนอนกินข้าวอาบน้ำเขาไม่ได้ทำอะไรเนี่ยทำอะไรในวัดเขาไม่ทำอะไรเลยเขาไม่กินนอนกินนอนสวดมนต์แค่นี้มันทำไม่ได้จะไปทำอะไรจะไปเป็นผู้นำเขาได้เหรอไม่ได้โอ้ยบุญก็อยู่ในโลกในบาปก็อยู่ในโลกก็เอามาดิไม่เห็นยังยากเลยจริงไหมล่ะตัวว่าต้องงั้นอย่าไปสึกเลยงั้นถ้าจะสึกก็ต้องรีบสึกนะเว้ยเอาก็แก่มาเนี่ยลำบากไงใช่ไหมสึกก็สึกตอนหนุ่มไงใช่ไหมเออไว้ก่อนก็ได้ครับมีสถานที่อื่นที่พลังงานคล้ายๆกับที่ถ้ำเมืองนาไหมครับไม่มีเพราะถ้ำเมืองนามีโพธิสัตว์หลายองค์อะซ้อนๆกันอยู่ฮะมันถึงเยอะไงแต่ก็มีโพธิสัตว์หลายองค์ที่เต็มในโลกเนี่ยทิ้งไว้ในโลกนะแต่ไม่มากเข้าที่นี่เพราะที่นี่มีหลายองค์ซ้อนกันเพราะจากลูกพี่ถึงลูกน้องเป็นโพธิสัตว์เยอะมากแล้วลองคิดดูนะมันเยอะไหมล่ะในพลังงานของท่านจะช่วยให้เราปฏิบัติได้เร็วถ้าเข้าใจนะถ้ามีความเชื่อจริงๆนะแน่นอนไวมากด้วยแล้วก็รวยด้วยอยากรวยในแป๊บเดียวถ้าฝึกไปขนาดนั้นนะรู้แล้วมันเป็นปกติแล้วรวยไม่รวยก็ปกติธรรมดาไงเหมือนเราอยากรวยอ่ะทุกอยากรวยพอทำธุรกิจรวยแล้วรวยแล้วรู้แล้วเนี่ยบางคนก็มันก็อย่างนั้นแหละใช่ไหมล่ะบางคนรู้ธรรมะจริงก็ไม่เอาแล้วเอาไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรใช่ไหมพอมีก็จบแล้วคือถ้ามันรู้นะไอ้ที่รวยๆแล้วไม่รู้นะมันก็ไปเรื่องของมันแล้วนั่นไม่เกี่ยวมันไม่รู้ตอดรู้ขี้ไงเพราะตดกับขี้มันต่างกันนะเว้ยเข้าใจไหมตดกับขี้อ่ะก่อนจะขี้ต้องตดก่อนใช่ไหม มากกว่านั้นนะตดกับขี้เนี่ย เข้าใจไหม ยังว่างๆจะอธิบายให้ฟังตดกับขี้ยังมันหมดเวลาแล้วเอาให้หลวงพี่